จอแล้วนะผมหนึ่งล้านนะขี่รถผ่านอยู่บนนู้นนะครับไหนตรงไปเลยครับเห็นไหมคนไหนอู้จริงว่ะล้างย่อยว่ะเอองั้นแหละไม่ครับท่านชมเหรอคุณรีบลงครับเหรอเฮ้ยลงไม่ได้ปะเอออุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเดินมาเต็มช่องเนี่ยนี่เหรอน้ำหวานเนี่ยคุณเหรอครับยืนข้างกันห้าครับเหรอโอ้ยจัดเลยลมทั้งหลังเลยนะครับได้แล้วท่านผู้ชมมานะป้องกันความเสียหายนะครับของลังมินนะครับผมเสียไหมอีกไหมอีกกุ้ยเฮ้ยโอ้ยลังโคตรใหญ่ดูครับมันเกาะมันเป็นอย่างนี้นะอุ้ยเกาะแล้วว่ะเรียบร้อยเลยกระดาษเหรอเฮ้ยมันแต่ก็บวมเหรอตรงเนี้ยผมไม่ได้ไหนออกไปแล้วอ่ะเหรอกัดกลางปั๊บได้เลยหัวตาสบายไหลสวัสดีครับผมพุ่งกระช่องงูแมงงอกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับเรามีนัดกับน้องนะครับคนหนึ่งนะครับนี่นะครับน้องคนนี้นะครับผมนะครับนี่สวัสดีครับชื่ออะไรนะครับออมครับอะไรนะออมครับออมนะครับผม ตัวจริงนะครับผมยิ่งกว่านี้นะครับพูดมากกว่านี้นะครับแต่เวลาเจอกล้องนะครับพูดไม่ออกนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมได้รับเชิญจากน้องเขานะครับบอกว่าพี่ไปตีลังมิมด้วยกันไหมโอเคผมก็หลังจากที่ตอนนี้เลิกเรียนเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการตีมิมกันนะครับผมซึ่งมิมที่เราจะไปตีเนี่ยก็จะเป็นลังใหญ่ไหมที่น้องหนูไปดูอะถือว่าลังใหญ่ครับเรายังลังใหญ่เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปตีลังมิมกันซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้มาทำคลิปแบบนี้เราไม่ได้มีเจตนาไปฆ่าหรือว่าไปรบกวนอะไรแต่ว่าเราไปทำคลิปเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งที่เราได้ไปตีมิมกันนะครับผมโอเคงั้นวันนี้เราจะได้ลังมิมกลับไปหรือเปล่าหรือว่าจะได้น้ำผึ้งกลับไปแบบเฮ้ยน้ำไม่ใช่น้ำผึ้งน้ำหวานของตัวมิมนะครับกลับไปหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมไปก่อนจะเริ่มเดี๋ยวผมขอถ่ายเสื้อผ้าก่อนไปแบบทรงนี้ไม่ได้แน่นอนลังดำๆเนี่ยเหรอโอเคใกล้เนาะเปิดคลิปตรงไหนไหนตรงไหนเข้าไปตรงไหนตรงอะลองฝากกล้องตรงนี้เหรอครับนะผมหนึ่งลังนะครับไหนอยู่ตรงไหนเลยนี่ไงผมยังไม่ได้เห็นบนไหนครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เห็นอะมีอีกหลังนึงนะเห็นไหมครับหลังดำน่ะเจอแล้วนะครับผมหนึ่งหลังนะครับขี่รถผ่านอยู่บนนู้นนะครับหลังนึงนะครับหลังนี้หลังนี้ยังไม่ใช่หลังที่เราโอ้โหเล็กเล็กมากเลยครับเล็กจริงจริงครับลมควันด้วยครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมอุปกรณ์ของเขานะครับผมซึ่งผมก็มาเป็นลูกมือน้องเขาอีกทีนะครับผมเรามาดูวิถีชีวิตของเด็กสุโขทัยนะครับกับการตีมิมนะใช่ไหมตีชำนาญมากี่ปีแล้วเนี่ยตีประมาณ 2-3 ปีแล้วโหอ๋อนะครับใช้แค่นี้ครับมันจะขึ้นไปแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอครับเฮ้ยมึงค่อยๆขึ้นนะเว้ยมึงตกต้นไม้นะเว้ยขึ้นได้เหรอขึ้นได้ขึ้นได้จริงป่ะจริงครับจริงเหรออะไรหนูฟิกกากระเพาะคูลมพัดเหรอคูลมพัดหอยลมพัดแล้วจุดไม่ติดครับบรรยากาศมันดีเนาะช่วงเย็นเนาะครับตีมิ้มกันสาวๆก็ผ่านไปผ่านมาเนาะอ
ครับเฮ้ยค่อยๆขึ้นนะเว้ยร้อนแอร์คนร้อนอ่ะครูค่อยๆขึ้นนะเว้ยโอ้ยนะครับตอนนี้เราจะค่อยๆไปกูจะขึ้นมานะครูกินตายรอโอเคโอเคกูยุ่งเยอะตอนแรกมันตายกูอยู่นี่เองได้ไหมค่อยๆนะเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะท่านผู้ชมใส่เท้าอันนี้เราปีนยากค่อยๆนะเว้ยเงาให้แม่นะเว้ยครับถึงไหมถึงไหมไม่ถึงแล้วมั้งเดี๋ยวเว้ยโอ้ยมันได้ป่ะท่านผู้ชมมันทำได้ป่ะไปดิหัวน้ำพอมีได้ไหมหนูเอาดีๆนะหายแล้วผมไปตัดตาไม้เฉยเลยครูเออเหรอเฮ้ยเอ้ยมันเริ่มบินออกแล้วป่ะเออโดนควันครับตัดออกใช่ไหมรังนกไม่ตัดไม่ไหวเออมองไม่ได้นี่ลมควันแค่เล็กน้อยมันก็เมาแล้วเหรอใช่ครับมันจะเป็นมิ้นแค่บางหลังน้ำติดไหมจุดต่อไหมมันติดแล้วครูเหรออ่ะได้ไหมโอ้ยโอ้ยยอดเลยว่ะนี่แล้วนี่เราต้องเอาไม้เขี่ยไอตัวแม่มันออกไหมไอตัวเนี่ยจะเขย่าเลยไหมครับครูเหรอเอามาเขย่าข้างล่างได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยื่นมาก่อนเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะอันนี้ไหมไม่ครูมันโดนควันตลอดเหรอมันเมาแล้วใช่ไหมค่อยๆนะลองตกนะเว้ยกิ่งมันแม่งแห้งเว้ยได้ไหมมาจะจับยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวโอ้ยเอาไอ้ที่แน่นไปเออนั่นแหละไม่มีครับท่านผู้ชมคุณต้องรีบลงครับเหรอเฮ้ยลงไม่ได้ปะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวท่านผู้ชมผมขอเอานี่ลงก่อนนะเดี๋ยวผมพักกล้องไว้ก่อนเอออุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งตกตกมันตกโอ้รีบเก็บเลยเหรอแล้วครูผมกลับเข้าล้างหมดเหรอเดี๋ยวแล้วมันไม่อันนี้เหรอวะไม่เอาแล้วครูไม่ต่อยแล้วมันเอาแล้วเหรอโอ้ผู้ชมได้แล้วเว้ยนะครูหัวน้ำหวานเละเลยจริงเหรอขอโทษไม่เป็นไรครูไปร้อยหน่อยนะครับไปตรงนี้ดิไม่ค่อยได้เห็นชัดว่ะเออนางตัวผู้นะครับนางตัวผู้เหรอโอเคโอเคไล่ไกลจะล้างแล้วเราเริ่มไม่ค่อยมีน้ำหวานแล้วครับเริ่มดูดออกหมดแบบนี้เหรอแบบนี้ไม่ค่อยมีน้ำหวานเนาะครับแล้วไม่มีเจ็ดมันจะเป็นรอยแง่ครูเต็มหัวเลยครับเหรออ๋อแล้วถ้ามีน้ำหวานนี่สังเกตยังไงวะมันจะปิดตาไงครับอ๋อเต็มนะครับเป็นแบบเต็มช่องเนี่ยอันนี้มีน้ำหวานเนี่ยครูเหรอครับนิ้วข้างเดือน5ครับเหรอนิ้วข้างอะไรนะเดือน5ครับเดือน5เฮ้ยมีด้วยวะมีดิครูเดือน5มีมันจะหวานสุดแล้วโอเคโอเคมันก่อมาแต่เดือน5ครับแป๊บได้ครับลังต่อไปใช่ไหมครับนี่ลังแรกผ่านไปเรายังไม่ต้องเคลียร์อะไรเลยใช่ไหมไปทำเต้าขายมาครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกลังหนึ่งนะครับผมซึ่งอีกลังหนึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ใกล้ๆนี่ใช่ไหมใกล้ไหมใกล้หรือไกลก็อยู่บ้านใหม่ครับไกลที่ไหนจากนี้ไปประมาณกี่กิโลประมาณน่าจะประมาณ10ไม่ถึง10โลดีเฮ้ยไปลุยลุยมันดีว่ะมันดีว่ะเออไปลุยลุยThank you.
ครับสวัสดีครับผมขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับไปสีเลยครับถ่ายคลิปลง YouTube ครับครับชื่อลุงอะไรนะครับผมถามชื่อก่อนครับยันลุงยันใช่ไหมครับอ๋อเจ้าของบ้านนะครับผมโอ้นี่เขาทำการเกษตรเยอะนะครับเนาะที่แนวนะครับเนาะโอ้ยครับตรงไหนหนูเหรอเสียดายรังนี้ของให้ตีเจ้าของบ้านเขาไม่ให้ตีเลี้ยงไว้นี่ครับรังนี้เขาไม่ตีกูมาสุโขทัยนี่เยอะเหมือนกันนะครับเนาะนี่พวกอะไรนะครับเฮ้ยไม่กัดขบคอเลยนั่งเห็นอะไรเงี้ยของพี่ไหนต้องไปเลยครับเห็นไหมครับไหนอู้จริงว่ารังย่อยว่ะเออมันยังมีสังเกตเลยเนาะมันยังมีรังนกอยู่ด้วยเนาะพวกมิ้นมาเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมมองเลยมึงเกียร์กอบนะครับกอบไผ่ก็มีนะครับไม่เอาไม่ได้นะครับเนาะกอบไผ่สูงเห็นเพื่อนบอกว่าพึ่งพงมาเกาะบ่อยจังเนี่ยเราจะตีได้แล้วนะพึ่งพงอ่ะฮะเนี่ยที่เห็นอ่ะตีได้เพราะนั่นเนี่ยมนาพึ่งพงยกก็ผ้ามันไปนำรากกันดีนะไม่ต่อยบวมอ่ะล้างไปแล้วย้ายไปแล้วอ่ะย้ายดูน้ำที่ลานี้มันอยู่ตรงไหนตัวมันเคยมาตอมอยู่ถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่ามีบันไดเลยครับบันไดเหรอไม่มีไม่มีแล้วเหรอผมปีนได้แล้วผมที่เก็บจะรื้อเป็นหลังปีนได้มองไม่เห็นเลยมองใต้ต้นฝั่งนี้ก็ไม่เห็นครับโอ้มันมีไปเห็นนู่นน่ะนั่นน่ะครูใหญ่จัดอ่ะเออไหนวะก็เออจริงๆมองครับนี่ผมเป็นกับข้าวเลยเออมีอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะไม่เห็นนะครับผมในกล้องลืมอะไรอีกวะครับเดี๋ยวรอเด็กก่อนนะครับต้นมันหนุนหนุนพี่คงได้แค่ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้แหละให้กำลังใจอย่างไรอุ้ยก็ว่าทำไมคันบนแดงไฟโอ้โหเต็มเลยโอ้ยเกาะแห้งเกาะขาจบจบยังทำไมอยู่ตรงนี้นะครับต้องไปตัดต่ออีกทีไงนี่มันแน่ป่ะครับไม่ได้กลับบ้านเลยครับมาเสียบเลยเนาะทิ้งให้เดี๋ยวจับนะจับดุกทิ้งด้วยนะพุดใหญ่อ่ะไม่ค่อยนะหนูโอ้โหสมชื่อจริงๆนะครับผมมันแบบดีสุดมากไม่ได้นะถ่ายได้แค่เสียงเท่านี้ผมขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าอะไรมันลำบาก ก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าโอ้ลมควันแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูน้ำมาเหรอพี่ก็เอายื่นให้เองไม่ได้ว่ะเอาตามมีตามเกิดแล้วกันเอารังนกเลยตอนนี้ต้องตามมีตามเกิดพี่เออรังนกแล้วครับเนาะโอ้ลมทั้งรังเลยนะครับผมไม่เมาให้มันรู้ไปนะครับครับตัดหลายหนูตัดแล้วอะไรเหรอค่อยๆสำคัญก็คือน้ำหวานมันก็เลยตกลงมาละโอเคได้แล้วท่านผู้ชมครับผมน้องย้อนลงมานะ
หนูอยู่ไหนเนี่ยลงมาได้ยังนะรังนกยังติดควันอยู่นะครับผมนั่นแหละไอ้นี้รังนกช่วยชีวิตใช่ไหมใช่ไม่มีรังนกแล้วแย่นะครับผมเฮ้ยจังวะโอ้โหเรียบร้อยเลยอะไรจะกระจิงตกเหรอเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ผู้กายของคนตัดนิ้วนะครับมันจะตัดกิ่งแต่ไม่สามารถตัดใจได้แม่ตัดกิ่งได้แต่ไม่สามารถตัดใจได้ใช่ไหมใช่ป้องกันความเสียหายนะครับของลังมิ้นนะครับผมแล้วครับมาคุกแล้วครับแล้วครับไหนบ้างค่อยๆลงมาโอ้มาโอเคไหมอีกไหมอีกโอ้ยเฮ้ยมาอีกโอ้ดูครับดูมันก่อนครับมาปล่อยนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมดูโอ้ยหลังโคตรใหญ่ดูครับมันเกาะมันเป็นแบบนี้เลยนะนี่ครับน่ากินไหมว้าวไอ้หนูค่อยๆลงมานะโอ้ระดับชำนาญเลยครับผมโอ้เสียงจริงๆอะไรมันแทงวะมัดลงมานี่แบบนี้ก็ง่ายเนาะรักษารังมันด้วยเนาะโดนมือผมกูเหรอผมตัดแล้วก็โดนมือเหรอมันตัดยากอ่ะเข้าใจเลยความลำบากเนาะมันมีซี่กิ่งอ่ะอันแรกอ่ะมันต้องตัดตรงซี่กิ่งเลยระวังนะระวังนั่นดูเอาครูไม่ขย่าวเอาขย่าวเลยเอาจัดการเลยครูถือก็ตัดกิ่งอ่ะครูเอาตัดกิ่งครับแล้วตัดเชือกเลยอ่ะไปป่ะตัดเร็วนั่นแหละเขย่าเลยนะครูฮะเขย่าเลยนะเขย่าปุ๊บแล้วนี่มันเมาอยู่ไหมก็เริ่มจะหายเมาแล้วล่ะครูเพราะมานานแล้วครับเหรอเนี่ยโดนมือผมเหรอกัดเหรอดูดิมันตัดไม่ใช่มันไม่ตัดไม่ใช่ไงอ๋อน้ำหวานดูครับเดี๋ยวเราพักมันแป๊บนึงโอเคไหมครับผมไปเอาของอ่ะของอะไรวะฝาเลยไม่ได้เก็บมาเลยครับว้าวดูความนิ่มหน่อยอุ้ยเกาะแล้ววะไปจากตรงนี้เลยครับเรียบร้อยเลยเหรอกัดอ่ะใช่ไหมใช่ผมเหรอต่อยน่าจะได้กินเหรอถ้ามันได้กินเหรอนี่มันมาต่อยเลยใช่ไหมครับได้ก็กินเหรอกินเหรอเหรอนี่ต่อยผมแล้วเนี่ยเหรอไหนไหนไหนเฮ้ยมันแต่ก็บวมเหรออะไรอย่างเงี้ยผมเหล็กไหนออกไปแล้วอ่ะเหรออ๋อเฮ้ยมันมีเหล็กไหนอ่ะมีครับเหรอยอดเลยว่ะยอดเลยเราต้องชิมกับลังใช่ไหมใช่จะอร่อยครับกัดเปล่าๆก็ได้นะครับกัดชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวอ่อนสูงกัดเลยฮู้ใส่กล่องอ่ะได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมปกติไหมเอามีดวางไว้ก่อนก็ได้ไหมกัดตรงนี้เลยใช่ไหมกินกินตัวนี้ก่อนหรือว่าไงกินน้ำหวานก่อนครับเหรอกัดกลางปั๊บแล้วก็กินล้างตามเลยครับอร่อยจัดอร่อยหวาน
หวานเจี๊ยบอ่ะท่านโยมมั้ยหือไอ้จ่อนะได้เลยหัวตาสบายไหลจิ้มเยอะนะท่านโยมข้างนี้จะมีนั่นเลยเต็มเลยให้เจ้าตัวกินบ้างฮะเอาคู่เดี๋ยวผมไปข้าวบ้านผมก็เบื่อแล้วครับเหรอยังมีเศษลังที่เพิ่งนี่นะไปเจอคนท้องเยอะๆครับหวานเจี๊ยบเลยครับผมสุดยอดโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะได้เวลากลับบ้านแล้วใช่ไหมครับเรามาแค่2ลังนะครับผมเพราะว่า2ลังนี้เราก็ถือว่าเบียดเบียนสัตว์อย่างมากแล้วนะครับใช่ไหมครับเฮ้ยอย่าว่าอย่างนั้นดิครูใช่ไหมเราก็มาหาอะไรที่แบบน้ำหวานธรรมชาติก็เป็นยานะบำรุงด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นเกสรดอกไม้แบบนี้เป็นยาด้วยเวลาเรากินไปก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมหำก็ใหญ่ๆนะเฮ้ไม่ใช่โอเคกันคลิปนี้ผมคงจะต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากติดตามช่อง TikTok ใช่ไหมของหนูใช่ไหมช่องอะไรนะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมส่งให้แค่ไหนจำไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมไอ้หนูนี่เก่งมากเลยครับขึ้นต้นไม้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงงกด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับนี่สนามดีเลย